อยู่กับ Vogue Y สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Vogue Y นะครับแขกรับเชิญของเราในเทปนี้เหมาะกับ Pride Month มากๆเลยเพราะว่าเสียงของเขามีส่วนในการสนับสนุนและก็เคลื่อนไหวกลุ่มคน LGBTQ+ ในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเรียนเชิญตุลภากรธนศรีวณิชัยครับผมสวัสดีครับพี่ตุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Vogue Y รายการ Vogue Y เนี่ยมันไม่ใช่แค่ Y แต่มันเป็นเรื่องของWhy ที่แปลว่าทำไมอ๋อ why ใช่เป็นแบบ why why นั่น why นี่ why นู่นอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจาะไปในประเด็นที่เกี่ยวกับทำไมซะเยอะแล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยตัวแขกรับเชิญเองด้วยหรือความคิดของแขกรับเชิญครับนึกว่าพี่เบิร์นจะบอกว่าหมายถึง why ที่แบบ why กว้างก็เป็นไปได้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 เออจริงๆคำนี้น่าสนใจเพราะจริงๆแล้วมิติของ why อ่ะมันเป็นได้หลายแบบเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยเรามาคุยก่อนที่จะไปเรื่องหนักเรามาคุยเซิร์ฟเซิร์ฟกันก่อนได้เลยก็คือว่าตัวตุนเองเนี่ยพี่เบิร์นจะเห็นว่าออกกำลังกายค่อนข้างเยอะทำไมถึงกลายเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายจริงๆตอนเด็กก็เป็นนักกีฬามาก่อนครับผมแต่ก่อนเป็นนักกีฬากีตาร์ก็คือวิ่งสปรินต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ประถมเลยครับผมมีเป็นทั้งเป็นบาสเกตบอลแล้วก็มีกีตาร์ไปแล้วครับผมแล้วก็มีช่วงที่ขาหักไปช่วงมัธยมผมก็จะหยุดเรื่องกีฬาแบบนึงแล้วก็เพิ่งกลับมาชอบเวทเทรนนิ่งเนี่ยช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากเป็นหนุ่มแล้วก็ดูดีอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบห่วงบุคลิกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยลองเริ่มดูแต่ว่าที่บอกว่าผมแบบออกกำลังกายบ่อยมากเลยเป็นเพอร์เซพชันที่ทุกคนแบบมองมากกว่าส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยพอเริ่มทำงานหนักๆเรื่องเนี้ยผมก็เริ่มมีปัญหาในการจัดการเวลาอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีคุมอาหารเอาแต่ผมก็เชื่อว่าการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบpreventive อ่ะมันป้องกันไว้ดีกว่าการไปแก้ไขปัญหาสุขภาพในอนาคตอย่างนึงที่ผมเจอแล้วผมชอบมากๆในการ put effort ลงไปในออกกําลังก็คือว่าเรารู้สึกมี self esteem พี่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองเราอะดรีนาลีนมันหลั่งความรู้สึกอะไรต่างๆบางทีเรารู้สึกแบบ lost เหลือเกินในโลกที่แบบมีแต่ความวุ่นวายแต่ว่าถ้าได้กลับมาอยู่ออกกําลังแล้วมีเป้าหมายในเรื่องระยะเวลาสั้นๆกับตัวเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละคุณค่าที่เราจะสามารถเพิ่มได้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่ได้ค่อยได้นึกถึงเวลาออกกําลังกายก็คือเราได้อยู่กับตัวเองนะใช่ครับถูกป่ะมันเป็นช่วงเวลาโอเคต่อให้คุณมีเทรนเนอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการออกกําลังกายการทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อโฟกัสเพื่อตัวเองมีเป้าเล็กๆของเราเออใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนชอบลืมนึกส่วนใหญ่คนอาจจะแบบฉันจะดูหล่อขึ้นกล้ามเนื้อดีหรืออะไรก็แล้วแต่มองที่ปลายทางที่ปลายทางมองที่ปลายทางผมคิดว่ามันเป็น small win เล็กๆที่ทําให้เรามีความสุขอันนี้พี่เบิร์นจะเริ่มเจาะแล้วเพราะว่ามันจะมีเรื่องความ personal เพิ่มขึ้นก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เบิร์นทราบมาว่าตุลพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองอันนี้มีส่วนในการที่ทําให้เรากลับมาดูแลตัวเองแบบมากๆมั้ยพี่เบิร์นได้ยินแล้วช็อกมั้ยช็อกช็อกเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนอายุประมาณนี้ที่อายุประมาณนี้ที่ต้องเฟซลุกประมาณนี้แอคทีฟอย่างนี้ถูกต้องที่จะต้องเผชิญกับปัญหาความท้าทายในชีวิตแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเดี๋ยวเท้าความกลับไปก่อนว่าพอดีตอนเด็กอะครับผมมีช่วงนึงที่โดนส่งไปเรียนออสเตรเลียใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาตอนนั้นมีปัญหาผิวหนังแบบอยู่ดีก็มีผื่นแปลกๆขึ้นมาผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอ็กซ์โพสกับรังสี UV ที่ตอนนั้นมันแรงแดดมันแรงเลยใช่ไหมครับแล้วเด็กๆส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นก็ตัวลายๆตั้งแต่เด็กก็ตัวลายๆมาแต่ก็ไม่ได้เป็นถึงกับขั้นเป็นโรคอะไรผิดปกติอะไรเงี้ยสักพักพอมาช่วงขึ้นมหาลัยอะครับมันเริ่มมีแพชเป็นเหมือนด่างขาวอะที่ตรงแก้มก้นผมขอโทษนะฮะตรงบัตท็อกอะไรเงี้ยแล้วเราก็มันคืออะไรอะแต่ว่ามันไม่ได้คันมันไม่รู้สึกอะไรมันแค่เป็นวงขาวๆอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยมันไปเรื่อยทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการกระจายตัวกระจายตัวขยายมันไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้อยู่แค่นี้แค่นี้แล้วมันเริ่มแบบจากข้างเดียวก็มาแบบครึ่งข้างสองข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วผมไปหาหมอก็บางคนก็หาสาเหตุไม่เจอส่วนใหญ่คือไม่มีใครเห็นด้วยผมก็เลยไม่ได้คอนเซิร์นเพราะว่าสิ่งเดียวที่ทำให้คนเห็นคือตอนลงออนเซ็นเวลาแบบไปเที่ยวแล้วแบบเปิดแล้วคนก็จะแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับผมซึ่งพอผ่านไปมีช่วงประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมีรุ่นพี่เขาเรียนผิวหนังแล้วเขาทำวิจัยเรื่องด่างขาววิทิลิโก้อะไรเงี้ยผมก็เลยส่งรูปไปให้ดูแบบพี่ผมเริ่มอยากรักษาแล้วเราเริ่มมีปัญหาว่าแบบเออเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยครับผมพอส่งไปปุ๊บพี่เขาก็บอกตุลพี่ว่ามันไม่ใช่ด่างขาวนะเออเดี๋ยวตุลมาตัดชิ้นเนื้อตรวจหน่อยผมก็เลยเข้าไปตัดชิ้นเนื้อตรวจแล้วก็ตอนนั้นเพิ่ง find out เลยว่ามันเรียกว่าhyperpigmented ก็คือสีอ่อนใช่ไหมครับmicrosis fungoidis เป็น T cell lymphoma ชนิดหนึ่งคืออะไรlymphoma คือเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ช่ก็คืออันนี้เลยตรงๆเลยว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือวินาทีนั้นนะพี่ผมแบบโหเรากำลังอยู่ในช่วงที่อยู่ในวงการกำลังงานเข้าอะไรเงี้ยแล้วนี่เราจะมันจะจบแค่นี้หรอหรือก็คืองานเข้าแหละคำนี้มันใหญ่ครับคือ perception อยากคำว่ามะเร็งเรามันใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งตบผึกกับตัวเองนั่งแบบโอ้โหมีร้องไห้คุณแม่ก็ร้องไห้นะแต่เราคิดไปใหญ่ไปโตอะไรคือต้องบอกอย่างนี้ตอนที่รุ่นพี่เขาบอกว่าเป็นเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยคนที่เป็นตอนนั้นที่เราทำกันบ้านหรือว่าเขาเล่าให้เราฟังเนี่ยว่าเป็นเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนคนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเสียชีวิตไหมก็เท่าที่ตอนนั้นผมกลับไปดูนะครับผมมันก็จะค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆถ้าการรักษาไม่สำเร็จมันก็จะหนักขึ้นมันก็มะเร็งก็จะเป็นสเตจเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเราทิ้งมาตั้ง7ปีเราเป็นผื่นนี้มาตั้ง7จนจบมหาลัยเนี่ยแล้วไม่รักษาเลยอะไรเงี้ยแต่ในความโชคร้ายมีความโชคดีที่ปืนคือว่าไอ้ผื่นชนิดที่ตุนเป็นอ่ะที่มันเป็นเซลล์ชนิดเนี่ยมันอยู่แค่ที่ผิวหนังโอเคมันจะไม่ลงไปในระบบน้ำเหลืองทั่วไปโอเคมันจะเป็นน้ำเหลืองแค่อยู่บนสกินซึ่งสามารถรักษาได้และไม่ส่งผลต่อชีวิตหมายถึงว่าไม่ทำให้ชีวิตระยะเวลาลดลงก็จะใช้เวลานานหน่อยสั้นหน่อยแล้วแต่เคสกันไปซึ่งมันอยู่ในมันเป็นเรื่องของจิตใจมากเลยตอนนั้นก็คือเราก็จิตใจดิ่งมากเลยแต่ว่าพอรู้ว่ามีปลายทางแล้วสามารถรักษาได้อ่ะเราก็ไม่ได้บอกใครด้วยกลัวคนเป็นห่วงไม่ได้บอกแฟนคลับไม่ได้บอกค่ายบอกแค่ผู้จัดการกับที่บ้านแล้วก็ผมก็แอบไปฉาย UV อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งจนหายครับและการไปฉาย UV อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมั้ยมีแทนขึ้นมีแทนขึ้นคนที่แบบทำไมอยู่ไปทะเลมาหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมดูแบบค้ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอาไม่ได้อะไรครับแบบทำงานอะไรเงี้ยใช่ก็คองแกรสครับเพราะว่าหายเป็นปกติแล้วเรียบร้อยหายเป็นปกติแล้วครับผมก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพต่อไปถูกต้องเยี่ยมมากในขณะเดียวกันเมื่อกี้บอกว่าโอ้แทนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการเที่ยวอะไรนะเพราะมันแทนนี่มันเกิดจากการฉายรังสีใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวตูนเองก็เป็นคนที่ชอบเดินทางครับทำไมถึงชอบเดินทางมันบอกอะไรเราการเดินทางนี่มันแค่สนุกไปวันๆมั้ยหรือว่าเที่ยวไปหรือคือพี่ต้องใช้คำนี้นะมันดูเป็นคำถามที่แบบเดินทางแล้วมันจะตื่นเต้นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ตลกมากเลยคือในชีวิตเนี่ยที่พี่สัมภาษณ์คนเดินทางมาหรือคนที่ชอบเดินทางมาเนี่ยบางทีเราจะเจอคำตอบที่แบบเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะเคยสัมภาษณ์แอดเวนเจอร์คนหนึ่งของต่างประเทศนะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเป็นแบบขับเรืออะไรเงี้ยโอ้ขับเรือแล้วก็ขับเรือแบบขับเรือรอบโลกอ่ะแล้วก็เราถามเขาบอกว่าเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมเลยเนี่ยแล้วเราถามเขาว่าทำไมคุณชอบเดินทางทำไมคุณชอบเสี่ยงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะได้หานิยามในการกลับบ้านคือออกไปลุยเพื่อที่จะเห็นค่าของเห็นค่าของครอบครัวที่รออยู่ข้างหลังมันก็เป็นคำตอบที่แบบก็เลยจะถามว่าลึกไม่ลึกกว่าเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทำไมถึงชอบเดินทางคือผมเป็นคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับแบบโซเชียลแอนด์คัลเจอร์อะไรประมาณนี้ครับผมเรารู้สึกว่าเราอยากไปในที่ใหม่ๆได้เจอคนใหม่วัฒนธรรมใหม่อะไรเงี้ยแล้วในขณะที่เราได้เข้าไปตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราก็เจอตัวเองในเวอร์ชันใหม่อ่ะเราจะเจอตัวเองเสมอเราจะเจอตัวเองใช่เราจะเจอตัวเองกับความชอบใหม่ๆกับอินสปิเรชันใหม่ๆซึ่งสิ่งนี้มันก็แต่ละคนก็คงมีวิธีต่างกันที่จะได้มาอะไรเงี้ยของผมก็คือผมชอบเที่ยวแล้วเที่ยวแต่ละที่มันก็บางคนก็สะดวกว่าเอ้ยเราเน้นความปลอดภัยเน้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเน้นว่าเราอยากมีระหว่างทางที่เป็นแบบนี้แล้วก็อยากมี experience ที่เป็นแบบนี้แล้วก็จะเรารีเสิร์ชอะไรเงี้ยก่อนพยายามไปที่ใหม่ๆตลอดไม่ค่อยไปที่ซ้ำๆอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ได้ประมาณ50กว่าประเทศแล้ว50กว่าประเทศเหรอครับแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วตุนเดินทางกับครอบครัวเดินทางกับเพื่อนหรือว่าเดินทางเองมีหมดเลยครับมีหมดเลยตั้งแต่อย่างที่ไปยากหน่อยอย่างอินเดียเนี่ยผมก็ไปกับทัวร์อะไรเงี้ยมีไปกับคุณพ่อคุณแม่แต่ละที่ก็ต้องมีแบบข้อจำกัดที่แตกต่างมีข้อจำกัดครับผมถึงมีไปคนเดียวก็มีมีที่ไหนที่แบบไปแล้วแบบโห enlighten แบบฉันเจอมุมของฉันที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตมีไหมนึกออกไหมตอนนี้ผมชอบซาวด์แอฟริกาใช่ครับมันจริงๆเป็นประเทศที่คนไทยไปได้ไม่ต้องขอวีซ่าเลยนะใช่อาจจะมีดูเรื่องความปลอดภัยนึงพยายามไปหลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ามีแลนด์สเคปที่สวยมากแล้วเราอเมซมากกับเฮ้ยอีกซีกโลกนึงเขาอยู่กันแบบนี้นะมีแบบธรรมชาติแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นไปรู้สึกแบบโหอินสปายมากมีพลังงานใหม่ๆอะไรได้รับมาเยอะเลยครับแล้วเขาก็มีสตอรี่ของเขาเรื่องของการเหยียดสีผิวที่เขาพยายามที่จะกู้แก้เนลสันแมนเดลาอะไรเงี้ยแล้วก็คือพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทุกที่อ่ะในโลกนี้เนี่ยจริงๆมีสตอรี่หมดครับทุกที่นี่มีเรื่องราวหมดแต่เพียงแค่ว่า
เราจะอยู่กับเรื่องราวที่เคยฟังมาแค่นี้หรือจะเข้าไปค้นแล้วเจอเรื่องราวใหม่ๆบางทีเข้าไปเจอหรือว่าเดินทางไปถึงที่บางที่ก็อาจจะได้ฟังเรื่องคล้ายๆเดิมนะแต่มันเป็นมิติของคนแบบคนเล่าคนใหม่ใช่เป็นมุมใหม่อ่ะพี่ว่าก็เป็นในเวลาใหม่ด้วยเป็นปีที่ต่างกันความคิดคนก็เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ครับผมฉะนั้นพูดถึงเรื่องมุมใหม่มุมที่แตกต่างเมื่อ EP ที่2เนี่ยเคยเชิญอินสารินมาเขาก็เล่าถึงอดีตตอนที่สมัยยูเพจคิวบอยนะมาทางฝั่งเขาแล้วก็มีกระแสคู่จิ้นบางๆอยู่ที่ถาปัจจุฬาครับคราวนี้มาฟังของทางตุนบ้างตุนเองตอนนั้นเพจคิวบอยเป็นไงมาไงแล้วกระแสคู่จิ้นในตอนนั้นมันรู้สึกไงอ่ะคือต้องบอกเลยว่ายุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่แบบเฟื่องฟูของ Facebook อะไรเงี้ยทุกคนกำลังเห่อช่วงผมประมาณปี2ปี3แบบเข้ามหาลัยปี5-4-5อะไรเงี้ยแล้วก็คือมีน้องในจุฬาก็พยายามเหมือนแบบว่าเจอผู้ชายคณะนี้แล้วก็แบบเอ้ยฉันชอบแบบนี้แล้วก็มาอัปโหลดลงไว้ซึ่งยุคนั้นสมัยก่อนซึ่งต้องบอกว่ายุคนั้นมันยังไม่มีคำว่าคู่จิ้นเป็นเรื่องเป็นราวเลยด้วยป่ะยังไม่มีครับยังไม่มีเรื่องเกิดจากผมเองแหละคือจะบอกว่าไอ้ตุนอินคือคิวบอยก็เป็นยุครุ่งเรืองของเพจประมาณ 3-4 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมแล้วทีเนี้ยมันมีนิทรรศการจบของสถาปัตย์ซึ่งทุกปีมันจะต้องจัดนิทรรศการทีซิสจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยแหละครับก็ผมเป็นพี่ปี5ก็คือกำลังจะจบก็เลยต้องถ่ายเอ็กซิบิททีนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราโปรโมทยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะอยากให้คนเข้ามาดูทีซิสแบบไอ้เค้าเรียกอะไรนิทรรศการทีซิสก็เลยไปลากน้องๆคิวบอยที่เป็นเด็กถาปัดมา3คนมีน้องอินน้องหมูน้องอีกคนชื่ออะไรนะพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเข้าใจกันว่ามี3คนมิวน้องมิว3คนผมก็ถ่ายได้ทีละคนทีละคนแล้วเราต้องเป็นดีเรคเตอร์เองด้วยเพราะว่าเราก็ทํา PR ให้งานรุ่นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เหลือน้องอินคนสุดท้ายถ่ายกับน้องอินแล้วกันเป็นแบบยืนชี้โมเดลอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วจากนั้นก็เลยโอ้ก็แบบคนก็แบบแชร์ไปทำไมใจฉันสั่นๆอะไรอย่างนี้พี่แล้วผมก็แบบโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เกรงใจน้องอินเพราะว่าตอนนั้นยังไม่สนิทกันขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ทำงานเป็นดีเจด้วยกันที่วิทยุเกรด 102.5 ครับผมก็เลยสนิทมีไปต่างประเทศด้วยกันมีอะไรอย่างเงี้ยมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ทำให้เราแบบเข้าใจคำว่าคู่จิ้นในจักรวาลวายเนาะตอนนั้นมีคนมาถามเยอะเลยเธอเห็นหรือเปล่าว่ามีคนไปจิ้นเธอนะผมก็แบบจิ้นอะไรวะผมยังไม่เล่น Twitter อ่ะพี่แต่ว่าแท็กตุนอินน่ะขึ้นใน Twitter เออแล้วเราก็แบบไม่รู้ครับทําไมหรอเนี่ยเธอกับอินนะครับว่าทําไมกันหรออะไรเงี้ยก็ไปทําความเข้าใจไปใช่ก็ค่อนข้างใหม่แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นได้เข้ามาเล่นซีรีส์วายครับคราวนี้สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทําไมถึงเลือกเรียนสาขานี้อะไรไปโดนใจให้แบบเข้าอันนี้คือต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมว่ามันจะเป็นเรื่องแบ็คกราวด์ครอบครัวแหละเพราะว่าตุนแบบคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตอนป.3ใช่มั้ยครับคุณพ่อเป็นคน move out ไปจากบ้านตอนช่วงป.3 ป.4 เนี่ยเป็นช่วงที่ผมอ่ะวันเสาร์ที่จะได้ไปกับพ่อไปดูหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าพ่ออ่ะต้องหาบ้านใหม่ใช่มั้ยพ่อก็จะแบบตะเวนวันนี้ไปนี่นะของอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินเข้าไปในบ้านตัวอย่างเราก็รู้สึกเฮ้ยแบบดีมากมันอินสปายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากแบบอยู่บ้านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบ้านเรามันทําทึมทมึนทมึนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝันอยากมีบ้านที่สวยๆมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนมันก็เพิ่งมาชัดเจนขึ้นช่วงแบบช่วงม.ปลายที่ผมเรียนแล้วเพื่อนคนอื่นก็แบบฉันจะเข้าหมอเยอะมากแต่เรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่ดึงดูดเราก็คือเราอยากทําบ้านเราก็เลยตั้งใจจะเข้าสถาปัตย์ตั้งแต่ม.4แล้วก็ชอบดูรูปบ้านดูรูปอะไรใช่เริ่มไปติวครับเริ่มไปอะไรอย่างนี้เลยแล้วพอได้เข้ามาเรียนจริงๆแล้วชอบไหมตอนแรกแบบทำอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวอยากตายมากเพราะว่าเราเข้ามาด้วยคอนเซ็ปต์ถูกไหมเราเข้ามาด้วยคอนเซ็ปต์ว่าฉันอยากที่จะมี definition ของบ้านของหมู่บ้านของอะไรก็แล้วแต่พี่เจอคนเยอะนะจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ชีวิตมนุษย์ต้องลองไปเรื่อยๆพูดประโยคนี้เลยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบละครมากเป็นคนชอบละครเวทีมากชอบอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นเธียเตอร์เนี่ยแล้วก็บังเอิญได้มีส่วนได้เข้าไปแตะๆทางนี้แล้วตอนเด็กๆก็เลยตัดสินใจไม่เรียนแล้วปรากฏว่าทุกคนที่เขาลากของเขากันมากเนี่ยแล้วเขาก็ไปเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามึงเอ้ยแบบมันหนักนะหนักมากมันทำให้สิ่งที่เราชอบนี่เราไม่เหมือนภาพจากที่เราเราก็เลยว่าเออถ้างั้นของเราโชคดีแล้วเราไปทำอย่างอื่นอันนี้มันเป็นส่วนที่แบบเรารักเราก็จะได้รักของมันอยู่แค่นี้โอเคมันบางคนที่เขาอาจจะทุ่มเทแล้วเขาก็เจอก็แล้วแ
แต่จริงๆอย่างที่จะบอกว่าอันนี้เป็นเทปตัวอย่างแล้วกันนะฮะว่าคนบางคนก็รู้สึกได้หลายแบบกับสิ่งที่ตัวเองรักแต่คราวนี้ก็จบออกมาอย่างเรียบร้อยดีต่างๆแล้วไม่ฝันแบบไม่ฝันอย่างมีหมู่บ้านอะไรอย่างนี้บ้างหรอจริงๆอ่ะอันนั้นคือปลายทางเลยคือยังคิดอยู่ยังฝันอยู่ใช่ครับใช่ครับก็จริงๆเรียนสถาปัตย์เพราะว่าเราวันนึงเราอยากทำหมู่บ้านของตัวเองอยากเห็นคนที่ได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านที่เราดีไซน์เนี่ยมีความสุขมีครอบครัวที่ดีอยากให้ไม่ว่าครอบครัวนั้นจะเดินเข้ามาพ่อแม่ลูกหรือจะเข้ามาพ่อลูกหรือจะเข้ามาแม่ลูกหรือเข้ามาสามีภรรยาก็แล้วแต่เขาจะได้เข้ามาแล้วก็ได้รู้สึกเหมือนวันที่ตุนเห็นบ้านหลังนั้นใช่ใช่ผมรู้สึกว่าบ้านเป็นสเปซที่กลุ่มคนมากตั้งแต่เด็กจนอะไรเงี้ยคือแน่นอนสิมันคือพื้นฐานโตยังไงอ่ะมันขึ้นมากับบ้านเลยอะไรเงี้ยครับผมก็หนักคือเข้าไปช็อกมาเขาจะช็อกเพราะว่ามันโยนแบบวิชาชีพลงมาให้เราทำไปเลยพี่คือตอนปีหนึ่งผมยังไม่เข้าใจระบบบ้านเลยแต่ว่าต้องดับแบบตั้งแต่ฐานรากผิวหลังคาทำให้ได้อะไรเงี้ยก็อดนอนมากเลยครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากปล่อยผ่านในช่วงระหว่างเรียนก็คือมีออกไปทำวงการบันเทิงด้วยเริ่มทำแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็แปลว่าทำทั้งเรียนแล้วก็ทำทั้งทำงานพร้อมกันใช่ครับหนักมากแต่ก็มีประโยชน์ตรงที่สมมติเพื่อนที่เรียนอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขายังตัดจบกับงานไม่ได้ใช่ไหมแต่สมมติเรามีแทสอื่นอย่างเช่นผมต้องออกไปถ่ายละครเนี่ยมันบังคับให้เราต้องแบบพอละแล้วเดี๋ยวไปอันนี้อะไรเพราะไม่งั้นเราก็จะเล่นละครไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ใช่ที่ทำแปลนบ้านก็ตัดจบครับแล้วก็เพื่อนก็น่ารักบางทีแบบทำไม่ทันก็คือมีคนมีเพื่อนช่วยกันตลอดเวลาก็จบไปได้พี่ปืนแอบไปเห็นว่าทีซิสจบของตัวเนี้ยเป็นโมเดลจำลองของท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีคนลึกมากทำไมต้องเป็นท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีครับคืออย่างแรกเนี่ยผมอยากแนะนำน้องๆที่ถ้าเรียนสถาปัตย์อยู่คือเราต้องอยู่กับมันทั้งเทอมครับก็อยากให้เลือกโปรเจกต์ที่เราชอบจริงๆทำแล้วจะได้ไม่เป็นซึมเศร้าจะได้ไม่เป็นบ้าอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยประเด็นที่ผมเลือกสนามบินก็อย่างที่บอกเลยผมเป็นคนชอบเดินทางใช่ไหมครับผมแล้วก็เราคิดว่าถ้าทำสนามบินเนี่ยเราคงมีแรงบันดาลใจในการอยากทำให้มันดีขึ้นในทุกวีคเพราะเราต้องเดเวลลอปแบบส่งแบบ10กว่าครั้งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อ๋อคือแปลว่าการทำทีสิหรือการทำงานไอ้โมเดลพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแบบวางไว้ว่าฉันจะวาด1 2 3 4แล้วก็จะต้องเป็นแบบนั้นคือมันถูกปรับมี process ตั้งแต่เลือกที่ดินเลยครับมาตรงนี้ต้องการอาคารแบบนี้จริงหรือเปล่าเราทำเพื่อเซิร์ฟใครแล้วก็จะถูกคอมเมนต์แล้วก็จะถูกปรับใช่ใช่มีล้มแบบส่งไป3ครั้งเพื่อน develop ไปประมาณ 25% แล้วเราเริ่มใหม่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้เลือกโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าคอมฟี่แล้วก็สบายใจที่จะทำที่ต้องเป็นอุดรเพราะว่าจริงๆทางบ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นคนอุดรมีเขาเรียกอะไรมีลิงเกตมีลิงครับผมก็ไปอุดรปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่อุดรเป็นสนามบินที่ใช้งานเยอะมากก็คือมีผู้โดยสารจากฝั่งลาวด้วยมาใช้แล้วก็ตอนนี้มันค่อนข้างขับแคบรู้สึกว่าต้องมีการอัปเกรดก็เลยเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับผมโอเคคราวนี้เข้ามาถึงเรื่องงานแบบงานในวงการบันเทิงบ้างได้ครับเล่นละครเรื่องแรกคือตะวันบ้านทุ่งใช่ครับเข้าไปได้อย่างไรเข้าไปเล่นละครได้อย่างไรเข้าไปได้ตอนแรกผมเดินแบบเริ่มจากเดินแบบก่อนตอนอยู่ที่หลังประมาณหลังจากเป็นดัมเมเยอร์จุฬาเนี่ยครับก็มีรุ่นพี่ศิลปกรรมเขาพาไปเดินทีซิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นพอมีรู้จักโมเดลลิ่งเขาก็พาไปพวก BIFW L Fashion Week ตอนนั้นอายุ20อยู่ปี3ทีนี้ผมก็มีเขาบอกว่าหน่วยการใช้ได้นะลองไปลงละครไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบฝันไงแบบแต่ก่อนอย่าเดินอย่างเดียวเลยแบบคุณด้วยใช่ใช่เพราะแต่ก่อนผมก็เล่นละครเวทีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่สถาปัตย์เขาก็มีละครเวทีถูกไหมแต่ใช่เล่นตั้งแต่มัธยมเลยครับใช่ใช่เล่นตั้งแต่มัธยมแต่ยี่สสถาปัตย์ได้ไปเล่นกับเขาด้วยไหมทำแบบทำฉากอย่างเดียวเพราะว่าเราใช่จะบอกว่าแบบทุกปิดเทอมผมไปเที่ยวหมดเลยก็ค้างอันนั้นไว้แล้วก็ไม่เป็นไรก็พอถึงเวลาก็มาแก้มือก็มาตะวันบ้านทุ่งต่อใช่ก็เลยเข้ามาทีนี้ก็มีผู้ใหญ่พาเข้าไปแคสที่ช่อง3ตอนนั้นยังไม่ถอดเล็กกัดฟันช่อง3ก็แบบเฮ้ยเอาไม่เอาอะไรเงี้ยพอถอดเล็กกัดฟันอีก2ที่ต่อมาปุ๊บก็มี TV Thunder เนี่ยครับค่ายที่ผมสังกัดก็มีละครเรื่องใหม่เขาก็แบบติดต่อโมเดลลิ่งมาเฮ้ยพาน้องมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เข้าไปจนปัจจุบันเนี่ยก็คือเซ็นกับ Thunder 10ปีพอดี10ปีแล้ว10ปีตั้งแต่20ปีนี้จะ30อ่ะใช่ครับอันนั้นก็เป็นละครตอนปี3ที่เล่นอะไรไปก็ไม่รู้ตอนนั้นผมเครียดมากผมแต่ว่าทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องแรกเรื่องแรกของตัวเองแบบนี้ไม่ว่าเรื่องนั้นคนคนนั้นจะเล่นดีแค่ไหนก็แล้วแต่หรือเลวแค่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนรู้สึกว่าโหแบบมันไม่ไหวเลยอ่ะที่มันห่วยแตกมากเลยกว่าผมจะโอเวอร์คัมการกังวลเรื่องเล่นละครเนี่ยมันใช้เวลานานมากผมคิดว่าผมทำได้มาตลอดนะ
ขนาดแต่ว่าตอนไปเข้าฉากผมยังคิดอยู่เลยเดี๋ยวมือต้องอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวต้องล้วงนะชี้ทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เป็นตัวละครมันดีไซน์ไว้หมดเลยเราเรียนดีไซน์มาเราก็ติดดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งมาไฟน์เอาตอนหลังเรียนจบว่าการแสดงคือการทิ้งตัวเองไม่ใช่การออกแบบนะไม่ใช่การออกแบบไว้ก่อนไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เราโอเคมันมีการออกแบบบางอย่างได้แหละมันแล้วแต่เทคนิคใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดก็คือการแสดงมันต้องทำให้แนบเนียนที่สุดซึ่งชีวิตคนเรามันไม่ได้ออกแบบอยู่นี่พี่นั่งคุยกับเราพี่ไม่ได้แบบโหเดี๋ยวทำมืออย่างนี้ดีกว่าใช่แล้วเราไม่ได้เล่นมันจะมาทำมืออย่างนี้ดีกว่าได้ไงถูกต้องกว่าจะเก็ตนี่ใช้เวลามากใช้เวลาแล้วคราวนี้เข้ามาสู่จักรวาลของซีรีส์วายก็คืออกหักมารักกับผมใช่ครับจริงๆมีเรื่องอีกเรื่องนึงชื่อ Bad Romance ก่อน อันนั้นเล่นเป็นคู่2 คู่1จะเป็นโทโมเคลติกการเล่นซีรีส์วายจำความรู้สึกของตัวเองได้ไหมว่าตอนที่มีคนติดต่อมาว่าอยากให้เล่นละคร Boys Love แบบนี้ซีรีส์วายแบบนี้เรารู้สึกอะไรเรารู้สึกว่าเล่นรู้สึกว่าเป็นโอกาสพี่ขอดูบทหน่อยหรืออะไรหรือความรู้สึกอะไรตอนนั้นก็คือด้วยความว่าเป็นโปรเจกต์ของข้าอยู่แล้วครับเราก็ไม่ได้คอนเซิร์นมากขนาดนั้นก่อนหน้านั้นมันมีตัวอย่างน้อยมากเลยครับพี่ปืนมันก็มีแค่รักแห่งสยามใช่ไหมครับอันนี้ก็อีปิกมากแล้วก็มีเลิฟซิกของผมเนี่ยเป็นเรื่องปีต่อมาจากเลิฟซิกเลยมันก็ไม่ได้เห็นว่ามันทำยังไงกันแบบมันเป็นยังไม่มีสูตรยังไม่มีสูตรแล้วก็คนทำก็ยังไม่มีสูตรคนดูก็ยังไม่มีสูตรครับตอนนั้นความกังวลจะเป็นเรื่องที่กลัวออกเวิร์ดกับคู่มากกว่าคู่ที่เป็นแม็กซ์ที่เป็นผู้ชายด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นน้องผมแม็กซ์ณัฐพลแม็กซ์ณัฐพลครับเราก็กลัวว่าเอ้ยถ้ามันมีฉากรักฉากอะไรแล้วนอกจอล่ะมันจะไม่เขินกันหรอมันจะคุยกันแบบพี่น้องได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคุยได้มั้ยคุยได้ได้คุยได้มันคือการแสดงใช่ๆครับแต่ตอนนั้นก็ใหม่เราก็เลยแบบคือมันก็ได้อีกแบบนึงนะหมายถึงว่าพอได้ลงมาเล่นจริงๆแล้วครับมันก็กลายเป็นความแบบเชื่อใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมีอะไรสามารถแชร์กันได้เพราะว่าเราแบบเล่นซีนอินเทนส์ด้วยกันเยอะมากพอแล้วคำนี้น่าสนใจมากเลยคือตอนแรกเรากลัวว่าพอเราเล่นไปถึงขั้นนั้นไปเล่นถึงเลเวลนั้นด้วยกันแล้วนอกจอจะเขินจะเขินแต่กลายเป็นว่าในความเป็นจริงแล้วพี่กับคนพบว่าสัมภาษณ์คนมาเยอะมากเลยว่าพอเข้าไปสู่สเตจนั้นแล้วหญิงชายชายหญิงหญิงหญิงชายชายทุกคนเนี่ยข้ามไปสู่จูบปากกันแล้วกอดกันแล้วในแต่เนี้ยออกมาเนี้ยยิ่งสนิทคือกลายเป็นว่ากำแพงที่มันเคยกั้นไว้ในฐานะของเฟรนด์ชิพเนี้ยใช่ครับหรือความสัมพันธ์อะไรก็ตามเนี้ยมันถูกทลายลงเพราะว่าใช่ครับมันกลับกลายเป็นว่าถ้าทำไปถึงตรงนั้นได้อะคุยอะไรก็ได้แล้วใช่มันคือ break the wall มันคือแบบมันคือไม่มีกั้นแล้วอะไม่มีอะไรแบบเป็น boundary เลยแล้วก็แล้วมันเลยทำให้เรามองคนเป็นคนมากๆขึ้นอะไรเงี้ยใช่ในขณะที่หลายๆคนอย่างเช่นเรากลับไปคุยกับที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราจะบอกเขายังไงว่าเราเล่นซีรีส์แบบไหนอะไรเงี้ยครับผมบางคนก็ไม่พร้อมจะเข้าใจนะตอนนั้นมันยังใหม่มากมันยังใหม่มากๆก็คุณพ่อก็แบบแล้วนางเอกใครอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยเป็นนางเอกเขาเป็นพระเอกแต่พี่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราคุยกันมาหลายตอนเหมือนกันรวมทั้งเคยสัมภาษณ์ใครหลายๆคนเนี่ยพัฒนาการเนี้ยพัฒนาการของวายเองเป็นพัฒนาการของอุตสาหกรรมเองด้วยใช่แล้วก็เป็นพัฒนาการพูดเว่อร์ๆนี่คือเป็นพัฒนาการของสังคมคือทำให้เรามองว่าคำถามที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วคำถามนี้อาจจะหายไปแล้วในเดือนหน้าใช่ใช่เพราะว่ามันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆอ่ะใช่ครับซึ่งพี่ว่าอันนี้เป็นคุณูปการเป็น movement หนึ่งเป็น movement ที่ดีใช่มีความหลากหลายในสื่อซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการสิ่งนี้มานานมากแล้วใช่ครับเราต้องการสิ่งที่มัน represent ว่าสังคมมีคนตั้งเยอะสังคมมีรูปแบบความรักชีวิตเยอะมากแล้วไม่ใช่ความผิดลึกๆแล้วคือถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าใครเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะครับจริงๆแล้วผมว่ามันเป็น personal right ถูกต้องคำนี้น่าสนใจคราวนี้มากไปกว่าซีรีส์วายเนี่ยมีคนหลายคนมากที่ข้ามาจากชายมาเล่นซีรีส์วายอะไรต่างๆมากมายมหาศาลคราวนี้ของตูนเนี่ยหนักเข้าไปกว่านั้นอีกก็คือเล่นทรานส์เจนเดอร์ด้วยและทรานส์เจนเดอร์เนี้ยไม่ใช่ทรานส์เจนเดอร์แบบที่ชายข้ามมาทรานส์มาเป็นหญิงนี่คือเล่นเป็นหญิงทรานส์ที่ข้ามมาเป็นผู้ชายข้ามมาเป็นผู้ชายในซีรีส์ที่ชื่อว่าเสน่หาสตอรี่ซีซั่นที่4ครับ
เล่าให้พี่บุญฟังหน่อยว่าเรารับบทเป็นใครเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวเรื่องความยากนี่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันได้ครับเล่นเป็นใครเตรียมตัวยังไงครับก็ผมเล่นเป็นตูนนะครับตูนก็เป็นคนตูนเนี่ยเล่นเป็นตูนตูนเล่นเป็นตูนใช่ก็ใกล้กันมากตูนเนี่ยเป็นผู้แข่งขันรายการ Take Me Out Thailand ของทางทีวีทันเดอร์นะครับผมซึ่งเขาตอนนั้นเข้ามา Take Me Out เนี่ยจะเป็นสลับกันก็คือมีผู้ชายยืนตรงกลางแล้วผู้หญิงยืนโพเดียมหรือผู้ชายยืนโพเดียมแล้วผู้หญิงตรงกลางใช่มั้ยเขาเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ชายคนหนึ่งที่นี่คุณหมายถึงว่านี่คือ based on true story เหรอ based on true story ใช่ครับว้าวสร้างจากชีวิตเขาเขาเป็น tattoo artist แล้วก็ตอนเขาเข้ามารายการอ่ะผู้หญิงคือไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็น trans เพราะว่าลุคปัจจุบันที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วครับมันกลายเป็นเพศชายไปแล้วใช่ครับผมพอมารู้ story เขาเนี่ยเราแบบ amazed มากคือเขารู้ตัวตั้งแต่ช่วงเรียนเด็กมัธยมแล้วอ่ะว่าเขาเกิดมาผิดร่างเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายนะเขาแค่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายแต่เขาเกิดมาผิดร่างเข้าใจเขาก็ไปตามหาสิ่งที่เขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันแมทช์คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบมองว่าวิธีการอย่างนี้มันเป็นมิสแมทช์นะจริงๆแล้วคำนี้น่าสนใจนะคือมันต้องเอามาให้แมทช์จริงๆแล้วก่อนเนี้ยมันต้องแมทช์แบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็มีผลต่อชีวิตเขามากๆอะไรเงี้ยเขายอมรับตัวเองได้หมดแล้วเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่พร้อมคือคนรอบๆเขาป้าเขาที่เขาโตขึ้นมาบอกว่าถ้าอยู่ไปเปลี่ยนแปลงเพศจบตัดออกจากบ้านไม่ต้องคุยกันอะไรเงี้ยทางนั้นที่เฮ้ยเขาต้องเป็นคนเจ็บนะแล้วเขาต้องเป็นคนแบบรับผิดชอบที่กำลังตามหาชีวิตของตัวเองใช่แล้วอยู่จะมาเดือดร้อนแทนทำไมในเมื่อมันเป็นร่างกายของเรารวมไปถึงพ่อแม่แฟนเขาด้วยก็ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยครับผมคือเขาต้องโอเวอร์คัมหลายอย่างมากซึ่งแปลว่าตัวตนเองเนี่ยได้เคยเจอตัวจริงมั้ยเราไม่แน่ใจว่าไม่ได้คุยโทรศัพท์กันหรือเปล่าแต่ทีมงานเล่าชีวิตให้ฟังไม่ได้เจอตัวจริงแล้วก็ศึกษาอะไรต่างๆแน่นอนตัวเขาเนี่ยอินสปายเราแน่ๆเรื่องราวนี้ขนาดพี่นั่งฟังครั้งแรกพี่ยังแบบว่าเฮ้ยแบบคนนี้เจ๋งว่ะใช่ครับใช่มีประเด็นเรื่องนี้ซึ่งพอได้ตีแผ่เราผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่คุณตูนที่มีปัญหาทรานส์ทุกคนเนี่ยแหละต้องก้าวผ่าน process นี้เพื่อได้จะเป็นตัวเองคราวนี้พอเข้ามาเล่นมันต้องหลายมิติเนาะความยากมันเล่นเป็นหญิงเป็นทรานส์เป็นข้ามมาได้สรุปบทสรุปสุดท้ายเขาก็ได้กลายเป็นผู้ชายจริงๆขึ้นมาเนี่ยเรามีส่วนในการค้นหาไอ้สิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างคือต้องบอกเลยพี่ปืนบอกตอนแรกอะผมไม่เชื่อตัวเองจะเล่นได้ด้วยซ้ำผมยังถามโปรดิวเซอร์เลยแบบพี่กำลังทดสอบความสามารถในการแสดงอะไรตัวยุ่นหรือเปล่าครับทำไมอยู่ดีให้ผมมาเล่นอะไรเงี้ยพี่เชื่อผมเป็นได้หรออะไรเงี้ยก็คืออุปสรรคอย่างแรกที่เจอเลยคือเราเป็นคนตัวใหญ่ใช่ไหมครับเราสูง180กว่าแล้วซึ่งตัวจริงๆเนี่ยเขาก็มีสรีระแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะคอนวินส์คนดูได้หรือเปล่าให้เชื่อได้ว่าเราอะเป็นทรานส์อะไรเงี้ยอย่างที่สองเรื่องเสียงถ้ามาจากเพศหญิงนะครับเขาไม่ได้มีกล่องเสียงแบบผู้ชายใช่ไหมเขาก็จะเป็นเสียงแบบเป็นเสียงผู้หญิงเราก็เป็นเสียงแบบนี้แหละเราก็เลยแบบคุยกับผู้กำกับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรตุนแค่เป็นตัวเขาเรื่องเสียงมันต้องเราไม่ได้ก๊อปเขาไปโอเคตั้งต้นมันมีอินสปิเรชันเป็นตัวเขาแหละครับแต่คราวนี้มันอยู่บนจอมันเป็นพอร์เทรตแบบมันเป็นการพอร์เทรตลงไปครับผมซึ่งก็การถ่ายทำผ่านไปได้รวดเร็วมากแล้วก็โอเคมากโชคดีที่นักแสดงหลายๆคนที่มาร่วมกันก็เป็นมืออาชีพแล้วเรารู้สึกแบบโอเคเราได้เป็นตูนแล้วตูนนี่เป็นคนแซ่บมากนะแบบก่อนหน้านี้อยู่ในวงการมาแทบไม่ได้เล่นบทที่จูบผู้หญิงเลยเรื่องนี้เรื่องเดียวจูบไป4คนเหรอใช่แล้วซีนกับผู้หญิงจริง4คนครับก็ปกติแล้วซีนกับแม็กที่เป็นผู้วายอะไรเงี้ยเราก็เลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ในการถ่ายทำคราวนี้ในต่างประเทศเองเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการที่นักแสดงชาย1คนเนี่ยมาเล่นเป็นตัวละคร transgender ที่มีมิติมากแบบนี้ อย่างที่บอกว่าชายเล่นไปเป็นอะไรนะtrans เป็นหญิงอะไรเงี้ยอีกแบบอันนี้คือเล่นเป็นหญิงมาก่อนแล้ว trans ไปเป็นชายต่อเนี่ยมีคนกลุ่มนึงเขาถกเถียงกันเขาถกเถียงว่าเฮ้ยบท trans อย่างเงี้ยต้องใช้ trans เล่นสิเธอจะมาให้นักแสดงชายเล่นได้ยังไงบทลักษณะแบบนี้เธอต้องใช้บทเกย์ต้องใช้เกย์เล่นสิเธอใช้นักแสดงเรามองมิติแบบนี้ว่ายังไงเดี๋ยวพี่ปุ๋นจะแชร์ไว้ให้ปุ๋นคิดยังไงคำถามนี้น่าสนใจมากเลยคุณจริงๆผมว่าคิดได้หลายแง่มุมนะครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันมี justification ของการนักแสดงที่เราจะสามารถรับบทอะไรก็เราควรจะรับบทอะไรก็ได้พี่บุญรอคำตอบนี้อยู่ตอบพี่บุญรอคำตอบนี้อยู่ครับเราเชื่อว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อะ value มันไม่ได้อยู่ว่าเราเป็นอะไรแต่ value คือเราอะมีความสามารถในการแสดงที่พาคนดูเชื่อไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าดังนั้นโอเคมีเรื่องเกี่ยวกับ movement ของสังคมแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นอาชีพของนักแสดงครับผมฉะนั้นผมเชื่อว่า
ถ้าขั้นตอนหรือโปรดักชันมีการแคสมาแล้วอะไรเงี้ยคนคนนั้นแหละก็เหมาะสมที่จะได้รับบทนั้นแต่โอเคอย่างเรื่องโพสต์ใน Netflix อะไรเงี้ยที่ได้ถ่ายตัวจริงมาเล่นอะไรเงี้ยคืออย่างนั้นก็เป็นมิติที่ดีมากถ้าที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเขาสามารถรีเฟล็กแล้วก็ความจริงทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นกับตัวเขาอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะทำให้ชาร์จในสังคมที่ได้ดูที่เป็นออดีนเซียได้เชื่อด้วยว่ามี representation คือจริงๆแล้วพี่เชื่อว่ามันคำถามนี้จริงๆเราอาจจะต้องใช้เวลาทั้งเทปเลยในการพูดเพราะท้ายที่สุดนะถ้าถามตรงๆนะสำหรับตัวพี่ปืนเองมันไม่มีคำตอบหรอกมันอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำว่าเราพูดในฐานะของโปรดิวเซอร์หรือผู้กำกับหรือนักแสดงหรือคนดูเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีทั้งคนอยากเห็น A และมีทั้งคนอยากเห็น B ในทุกๆมิติทั้งสิ้นถูกต้องแต่อันนึงที่พี่ชอบมากที่ตุนพูดคือเราจะลืมไม่ได้เลยว่านี่คือchallenge อย่างนึงของการเป็นนักแสดงเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงเรากำลังรณรงค์แล้วก็แคมเปญกันอย่างหนักหน่วงมากว่าบทเกย์ต้องเล่นโดยเกย์เท่านั้นก็แปลว่าถ้าเกิดนักแสดงคนนั้นเป็นเกย์นักแสดงคนนั้นจะไม่สามารถเล่นบทสตรีทได้เลยตลอดชีวิตหรือใช่คือพอมองมิติอีกมุมนึงกลับอ่ะกลับกันมันแบบเฮ้ยแล้วแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่านักแสดงคนนั้นเป็นเกย์ก็จะต้องรอบทเกย์ไปตลอดชีวิตเท่านั้นโดยที่ไม่สามารถเล่นบทสตรีทได้เลยหรือนักแสดงผิวดำก็จะต้องรอบทผิวดำเท่านั้นโดยที่ไม่สามารถที่จะเล่นเป็นคนผิวขาวได้เลยทั้งที่ตัวละครหลายๆตัวมันอาจจะไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆที่มันจะไปได้จะต้องมีสีนั้นสีนี้อ่ะอย่างพี่ปืนเห็นล่าสุดมันก็จะมีเดี๋ยวเรากำลังจะได้ดู The Little Mermaid Little Mermaid ใช่ซึ่งใช้คนผิวดำเล่นแล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าแต่ Little Mermaid ของดิสนีย์มันเป็นผิวขาวแล้วมันก็จะเกิดการถกเถียงไกลมากซึ่งสำหรับพี่มันคือตัวละครมันคือตัวละครในเทพนิยายอ่ะมันคือนางเงือกอ่ะถ้าเกิดคุณจะต้องบอกว่ามันจะต้องเป็นคนที่เหมาะที่จะมีผมสีนี้ผิวสีนั้นคุณก็ควรจะต้องหาคนที่มีหางจริงมาเล่นแล้วล่ะ ซึ่งมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงอ่ะถูกมากใช่ครับฉะนั้นเนี่ยพี่ปืนได้คำตอบแล้ววันนี้แล้วก็ชัดเจนในคำตอบพี่ปืนคิดด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่ปืนแต่ยังเชื่ออยู่ว่านักแสดงที่ได้ exposure ได้รับชื่อเสียงจากการเล่นเป็นคนในคอมมูนิตี้ LGBTQIA เนี่ยที่เขายังมีสตรัคเกิลในสังคมอยู่ควร speak up ถูกเป็นตัวแทนที่จะทำให้สังคมเนี้ยเป็นที่ที่น่าอยู่ขึ้นของทุกคนทุกเพศได้ไปเรียนต่อเดี๋ยวจะไปเรียนต่อที่ไหนอันนี้จะเข้าเรื่องเรียนเลยโยนเลยได้ครับได้ข่าวว่าจะหนีไปตอนที่ทุกคนได้ดูเทปนี้เนี่ยตัวฉันก็คงจะอยู่ที่นิวยอร์กจะมีภาพนะจะมีภาพแต่ว่าพี่ขึ้นหนูกับหมูแฮมถูกพี่ขึ้นหนูหมูแฮมครับผมคือเป้าหมายการเรียนปริญญาโทเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ตุ้นน่ะอยากทำตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณแม่พูดไปเหลือเกินฉันจะส่งเธอเรียนถึงปอโทนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเธอเรียนโทก็เดี๋ยวฉันจ่ายให้อะไรเงี้ยอยากไปนะจริงๆแล้วเนี่ยอยากไปคือตุ้นยังไม่เคยมีโอกาสไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกนานๆคือผมรู้สึกว่าไปมา50ประเทศแล้วนะ50กว่าประเทศไม่แต่ยังไม่ได้ไปแบบยาวอ่ะพี่ใช่ครับมันเป็นความรู้สึกอีกแบบนึงเลยตัวพี่ปืนเองเนี่ยยังจำความรู้สึกได้เลยว่าเป็นลูกคนสุดท้องที่แบบอิดออดมากคืออย่างตัวนี้ยังแบบยังอยากไปนะยังสัมผัสได้ว่าแบบเฮ้ยแบบโอเคเนี่ยต่อให้คุณแม่อยากไปก็ยังอยากไปของพี่นี่คือแบบไม่อยากไปเลยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วคือแบบอ่ะต้องไปแหละแต่พอไปปุ๊บเนี่ยเราค้นพบเลยว่าทุกวันนี้กลับมานั่งท่านี้ได้พูดอย่างนี้ได้มีความคิดเป็นของตัวเองต่างๆเนี่ยเราเป็นเราได้ความประสบการณ์เพราะว่าเราไปรับมีดเราอยู่นอกคอมฟอร์ทโซนมาใช่ไหมครับตอนนั้นพี่ปืนไปอังกฤษครับอังกฤษใช่เรียนแบรนด์แมเนจเมนต์เกี่ยวกับแฟชั่นนี่แหละแล้วก็ไปเรียนในวันที่แบบทุกคนแบบแบรนด์แมเนจเมนต์คืออะไรนะไปเรียนทำไมอ่ะปืนคือกลับมาเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็โลกมันก็หมุนตามโปรแกรมที่เราคิดว่าที่เราเป็นแพทของเราใช่ครับคราวนี้จะไปที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสาขา Real Estate Development ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ที่เลือกเรียนเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังเลยจะจัดตุนอยากทำหมู่บ้านใช่ใช่คือฝันเราอะอยากผมชอบดูสมมติขับรถผ่านอะไรเงี้ยมันมีที่ดินเปล่าๆเราจะคิดในหัวเลยว่าตัวนี้เป็นอะไรดีวะอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มีอะไรนะแบบจะลงทุนหรืออะไรหรอกแต่เราชอบคิดว่าแบบเอ้ยตรงนี้เขาต้องการอันนี้นะตรงนี้เป็นตลาดน่าจะดีนะทำไมคอมมอลตรงนี้มันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยครับผมทำไมทาวน์โฮมบางโปรโตไทป์มันดีกับคนแต่ว่าอีกอันนึงอยู่แล้วอึดอัดอะไรเงี้ยซึ่งตอนเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันได้ด้านดีไซน์ไปแล้วแต่มันยังไม่ได้พวกถึงการทำให้มันเกิดขึ้นด้วยไฟแนนซ์หรืออะไรเงี้ยครับผมฉะนั้นผมคิดว่ามันจำเป็นต้องศึกษาด้านนี้ลงลึกเพื่อเราจะได้รู้ว่า
ทำให้มันเกิดขึ้นจริงมันทำยังไงให้มันครบองศาให้มัน360องศาถูกไหมใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างจากศูนย์ไปเป็น10ชั้นแล้วถูกต้องมันคือแล้วจะเอาเงินมาจากไหนเอาเงินจากไหนยังไงกองทุนหรือเปล่าหรือเงิน equity หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมที่มองหาก่อนเลยคือตุนไม่อยากห่างไปนานใช่ไหมคือเรารู้ว่าโอเคเราอยากไปอยู่เมืองนอกแหละแต่ว่าถ้าอยู่2ปีอัพเนี่ยมันก็จะนานอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลับมาแล้วมันปฏิปต่อไม่ได้ก็เลยเลือกคอร์สปีเดียวแต่อยากไปอเมริกาเพราะว่าเรียนเป็นสเตทที่อเมริกาอยากถูกต้องถ้าผ่านเข้ามาได้มันก็น่าจะมาพัฒนาอะไรที่นี่ได้เยอะใช่ทีนี้ก็มีโจทย์ว่าต้องเป็นคอร์สปีเดียวครับผมก็จะเหลือแค่ไม่กี่มหาลัยแล้วทีนี้โคลอมเบียมันเป็นอยู่ในเมืองที่ผมแบบรักมากผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราคิดถึงนิวยอร์กอ่ะเราอินสปายครับก็ผมซุ่มสอบตอนเนี้ยแหละตอนอยู่กองของอะไรผมก็นั่งอ่าน GMAT นั่งอ่าน TOEFL อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ยื่นคะแนนไปจริงๆผมติดตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วมีโควิดพอมีโควิดเนี่ยพอที่อเมริกาหนักมากๆครับผมมาไม่ควรไปไม่น่ากลัวแล้วก็ตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่อยากให้ไปแบบตุนคิดใหม่ไหมลูกอะไรเงี้ยทีนี้ก็เกิดคอนดิชันว่ามหาลัยเขาไม่ให้ถอนไม่ให้ดีเฟอร์ไม่ให้จ่ายตังค์แล้วค่อยไปเรียนผมก็เลยต้องถอนตัวออกมาเหมือนฝันมันพังทลายตอนนั้นพี่ปืนเหมือนแบบติดแล้วเราพยายามมา2ปีเพื่อเราจะได้เข้าไปมหาลัยที่เราฝันแต่ว่าเราไม่ได้ไปปีที่แล้วผมยื่นไปเป็นรอบที่2ผมได้เวทลิสต์เป็นตัวสำรองผมรอจนกระทั่งก่อนเปิดเทอม1วันแล้วเขาก็ส่งจดหมายกลับมาว่าไม่มีตัวจริงสละสิทธิ์เลยให้รออีกปีโอเคซึ่งคะแนนหมดอายุปีนี้ mm-hmm. เป็นปีที่ผมยื่นไปรอบที่3เป็นการสอบคะแนนใหม่แล้วก็เหนื่อยเหมือนเดิมแล้วก็ mm-hmm. สำเร็จแล้วก็ได้ไปเรียน congrats นะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้รอดนะครับรอดอยู่แล้วขอให้อะไรก็แล้วไม่โดนเอเชียนเฮดถ้าตั้งใจมันรอดพี่ปืนชอบพูดกับคนบอกว่าถ้าไม่ได้ให้ไปแบบมีปีกบินนะมนุษย์ก็อาจจะทำได้ทั้งนั้นแหละก็ไม่แน่เราพูดกันอีก10ปีก็อาจจะมีปีกกันจริงๆก็ได้ถูกมากคือมันขอให้ตั้งใจเถอะที่สอบมาตั้ง3รอบยังได้ตลอดเลยใช่ไหมฉะนั้นนี่ก็ congrats นะ finally ครับแล้วก็พอเทปนี้ออกก็เลยนะก็คงไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วแต่ก็คงยังติดต่อกับแฟนๆอยู่แหละพี่ว่านะคราวนี้2คำถามสุดท้ายหลักๆที่บุญจะถามตุนเนี่ยจะดีลงไปในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมนะที่เกี่ยวกับไพร์มันที่เกี่ยวกับสังคมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ปืนขอเกริ่นก่อนเลยว่าสิ่งที่พี่ปืนนั่งคุยกับตุนมาแล้วพี่ปืนรู้สึกอันนึงเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตุนสนใจเรื่องสถาปัตย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตุนจะไปเรียนต่อเรื่องอสังหาไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่ตุนอธิบายว่าโหเนี่ยแบบผมอยากที่จะแบบเวลาผมเห็นสเปซว่างอยู่แล้วแบบพยายามที่จะคิดว่ามันคืออะไรพี่คิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่ถ้ามองลงไปในโซเชียลมีเดียของตุนเองจริงๆแล้วอะตุนพูดเรื่องนี้อยู่ตุนพูดเรื่องคนอื่นนึกออกปะตุนพูดเรื่องคนอื่นจะมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงคนอื่นจะลืมตาอ้าปากได้ไหมแล้วเราจะเข้าไปช่วยเป็นปากเป็นเสียงวันนี้เราจะเข้าไปช่วยเขาสร้างบ้านพรุ่งนี้เราจะช่วยเขาประกาศจุดยืนอะไรบางอย่างทำไมตุนเองถึงเลือกที่จะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสังคมของ LGBTQ+ เป็นคำถามดีมากเลยครับก็เพราะต้องบอกอย่างนี้นักแสดงหลายๆคนก็อาจจะเพียงแค่สวมบทบาทครับแล้วก็เล่นบทบาทก็จบนะก็คือโอเคแต่ของตุลเนี่ย movement ของคุณน่ะมองว่ากินใจมันก็กินใจนะเพราะท้ายที่สุดแล้วเสียงอ่ะมันเป็นของที่บางคนไม่ได้จำเป็นที่จะเอาออกมาพูดกันตลอดเวลาก็ได้แต่ตุลเนี่ยเอาออกมาใช้อยู่เสมอทำไมเราจึงสนับสนุนให้เกิดเสียงแบบนี้ขึ้นเพราะอะไรจริงๆผมยังไม่ได้เป็นคนกล้าขนาดนี้มาตั้งแต่ต้นนะพี่แต่เรารู้สึกว่า in the modern world อ่ะการมีพื้นที่ให้เราแชร์ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราตามหาแล้วก็เรา encourage ให้คนทำอะไรอย่างนี้ครับผมคือพอได้รับบทอยู่กับซีรีส์ Y มาสัก 2-3 ปีครับผมเริ่มเห็นกระแสใน Twitter บ้างในอะไรบ้างแล้วมีคนที่ยัง struggle มีแฟนคลับที่กลับมาดูซีรีส์แล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยนะการดูซีรีส์ของเธอทำให้เรายอมรับตัวเองได้ mm-hmm. แบบหลายคนมาก mm-hmm. ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่มีปัญหาอะไรเงี้ย mm-hmm. แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันฉะนั้นมันถึงเวลาที่เอาต้องเอาเรื่องนี้มาพูดบนโต๊ะแล้วนะ mm-hmm. ว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ยังอยู่ในคลอสเซ็ตยังไม่สามารถออกมาได้ยังมีสครัคเกิลทุกข์ร้อนกับชีวิตมีอีเวนต์อยากฆ่าตัวตายอยากอะไรเพราะว่าโลกไม่ยอมรับแต่มันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าพี่ที่โล
โลกใหม่จะต้องเลิกตัดสินคนแค่เรื่อง sexual orientation เราหงุดหงิดกับเรื่องนี้มากเลยผมคิดว่าวันนึงจริงๆถ้าผมจะชอบเพศไหนอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะไป matter กับใครทั้งสิ้นเลยถูกอะไรเงี้ยผมในโลกที่เราไม่ต้องการประชากรจำนวนมากเราไม่ต้องผลิตลูกผลิตหลานเป็นค่านิยมเพื่อบอกว่าเราต้องสืบทอดตระกูลนะมีเรื่องมีเป้าหมายในชีวิตต้องมีลูกนะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันยุค2022ประชากรมันเริ่ม overpopulate โลกก็เริ่มร้อนอะไรเงี้ยการจะเป็นเพศไหนอ่ะไม่ได้ matter ต่อไปแล้วและผมเคยไปสตันดี้ว่าในยุคโรมันในยุคตะก่อนที่เป็นก่อนยุคมืดเนี่ยการมีเพศไหนเนี่ยไม่ได้แมทเทอร์ไม่ได้มีคนตัดเราใช่ครับจนกระทั่งมียุคมืดของศาสนาที่มาบอกว่าคนเราต้องเป็นไบนารีนะต้องเป็นหญิงชายรักต้องมีการถูกควบคุมใช่ว่าแบบถูกจัดกลุ่มให้ชัดเจนใช่ผู้ชายต้องรักผู้หญิงต้องมีลูกเรื่องน้องนั้นจะบาปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสังคมก็ยังติดภาพสิ่งที่หลงเหลือจากยุคกลางมาจนถึงปัจจุบันอ่ะซึ่งทำให้สุขภาพจิตของคนที่แต่คนที่บอกว่าเราไม่ได้อยู่ในนอมอ่ะมันแย่ครับถูกซึ่งในความจริงเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะไม่ทำอะไรผิดมันเป็นสิทธิ์ของเขาถูกต้องใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าแล้วถ้าเราไม่ทำอ่ะเราก็จะปล่อยให้คนที่เข้ามาแล้วได้รับสปอตไลท์จากซีรีส์วายแล้วก็ไม่ได้ให้แวลูอะไรกับสังคมเลยหรออะไรเงี้ยผมก็เลยตกผลึกแล้วก็พยายามพูดเสมอในทุกครั้งที่ออกสื่ออ่ะแล้วผมรู้สึกดีใจนะที่หลังอ่ะคนอื่นก็เริ่มพูดเหมือนกันใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าพอมันมี state example หมายว่าเราเป็นอะไรที่แข็งแรงมากเรารู้สึกว่าคนเท่ากันแล้วเราอยากทำให้มันเท่ากันการสัมภาษณ์สื่อทุกครั้งนั่นหมายความว่ามี movement อะไรบางอย่างที่เราพูดออกไปได้แล้วจะทำให้ community เนี้ยน่าอยู่มากขึ้นเป็นที่อุ่นใจของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะพยายามเสมอหลายๆคนชอบพูดถึงกระบวนการแคมเปญลักษณะแบบนี้ว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายคิดว่าตัวเองมีราคาที่ต้องจ่ายไหมกับการทำสิ่งนี้พี่ปืนเชื่อว่าคุ้มแต่ว่าพี่ปืนคำถามพี่ปืนจะไม่ได้ถามว่าคุ้มไหมคำถามพี่ปืนรู้สึกว่าตัวตนเองเนี่ยได้สัมผัสไหมว่าโอเคมันมีการแลกอะไรมาบางอย่างมีแน่นอนคือเราอยู่ในสังคมที่มีคนหลากหลายเจเนอเรชันโตมาจากหลากหลายแบ็คกราวด์มีความเชื่อมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็พร้อมที่จะเปิดฟังแต่เราเชื่อว่ามันก็มีคนที่เชื่อว่าไอเดียโลจีของเขามันถูกที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเพศแต่เรื่องเกี่ยวกับการปกครองสังคมการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราก็อยากแชร์ความคิดของเราอะนะแต่เรารู้แหละว่าอย่างที่ปืนพูดเลยว่ามันก็มีคนมองมาแหละว่าเราไม่น่ารักบ้างเพราะว่าเรามีความคิดเหมือนฉันนะทำไมไม่คิดเหมือนฉันใช่ใช่แล้วทำไมแค่นี้แล้วอยู่ต้องออกมาขวางทำไมขวางโลกจังทำไมอะไรอย่างนี้ครับพี่แต่ว่าการอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะเสียงของคุณอ่ะแก้ปัญหาได้เยอะมากนะใช่แพลตฟอร์มของคุณมีพลังมากนะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมคุณเห็นปัญหาอะไรถ้าคุณนั่งแล้วอยู่เฉยๆอ่ะทับไปอ่ะคุณไม่ได้ให้แวลูที่สังคมให้กับคุณกลับไปสู่สังคมนะผมเคยพูดไปแล้วว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมการที่เอนเตอร์เทนเนอร์เป็นแอคเตอร์เป็นอะไรเงี้ยเขาเลือกที่จะให้เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเราอะไรเงี้ยแพลตฟอร์มที่มีพลังอ่ะควรออกมาพูดกันเพื่อเบเตอร์โซไซตี้นะเพราะว่าช่วยได้เพราะว่าเราช่วยได้จริงๆคนจะให้ความสำคัญมันเพิ่มมากจริงๆในห้องนี้นะฮะอาจจะมีคนอยู่ไม่ถึง10คนนะครับแต่ปืนเชื่อว่าคนทางบ้านอยู่ดูกันอีกหลายพันหลายหมื่นครอบครัวปืนขอเสียงปรบมือให้กับคุณภากรมากๆเลยเพราะว่าโอ้ยแบบเยี่ยมมากๆเลยจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมบกวายนะปืนขอแรปเลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะสตรองเท่ากับสิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้อีกต่อไปแล้วนะฮะปืนจะไม่สามารถพูดอะไรต่อไปได้อีกนอกจากบอกว่าและทั้งหมดนี้คือรายการวกวาย EP ที่4นะครับคุณสามารถติดตามรายการวกวายได้ทุกเดือนทาง YouTubeVogue Thailand และสามารถตามไปฟังกันได้ที่ Spotify Vogue Thailand นะครับอย่าลืมนะครับว่าในโลกของซีรีส์ Y ยังมีเรื่องให้ Y อีกเยอะครับ